นี่เป็นเส้นใหม่ครับมาเข้าสวนหินผางามนะครับที่ตำบลปวนพุนะครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยที่เขาเรียกคุณหมิงกุ้ยหลินเมืองไทยอะไรพวกนั้นนะครับก็เพิ่งเคยผ่านเส้นนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเส้นผมมาจากทาง2016แล้วก็เลื่อยมาจนถึงอำเภอภูหลวงนะครับอ้อมภูหอมาแล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นะครับขอขึ้นชื่อว่าถนนรังสรรค์พัฒนานะเดี๋ยวดูว่าจะออกตรงไหนนะครับเมื่อกี้มีป้ายน้ำตกเพียงดิน3กิโลเมตรนะครับถ้าออกตรงนั้นเนี่ยลงเขามาก็เจอสวนหินผางามเลยนะฮะก็เป็นโขดหินสูงนะครับด้านนู้นนะครับดูแล้วน่าจะไปทะลุน้ำตกเพียงดินนะครับนี่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนชันเหมือนกันนะฮะประหลาดมากไปครับตอนนี้โอ้แล้วขึ้นแล้วครับโอ้นี่แนวขดหินละเกะละกะนะครับนึงครับหินหน้าตาแปลกๆฮะแรกนี้ก็อยู่ระหว่างภูหลวงกับภูกระดึงนะฮะก็จะมีภูหออยู่ตรงกลางทางนั้นก็จะมีภูป่าเปาะมีอะไรเงี้ยครับรู้สึกอย่างนั้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยต้องขึ้นทางนู้นนะขึ้นเหรอขึ้นขึ้นทางนู้นมีหลุมซ้ายมือหลุมเนี่ยน่าจะขึ้นน้ำตกเพียงดินตรงเนี้ยตรงร้านค้าน้ำตกเพียงดินยังหายไปหน่อยเดียวนี่ครับก็คือมาตรงนี้ครับน้ำตกเพียงดินอยู่ซ้ายมือตรงนี้ก็ขึ้นเขาแล้วลงไปก็จะเจอม่านเมฆทะเลหมอกใช่ไหมใช่อยู่ทางขวาเป็นรีสอร์ทนะครับนี่ป่าสนครับทะลุน้ำตกเพียงดินตามที่คาดการณ์นะครับ
พอพ้นสันเนินนี่ลงไปแล้วก็มองไปก็จะเห็นบริเวณที่เป็นสวนหินผางามนะฮะลงเขาไปหน่อยครับนี่ก็เป็นเส้นใหม่ที่มาออกน้ำตกเพียงดินนะครับเชื่อมต่อกับทะลุไปที่อำเภอภูหลวงข้างหน้าอ๋อข้างหน้าอีกซอยนึงนี่ครับซ้ายมือนี่ก็คือ นี่ครับสวนหินผางามนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นผาบ่องนะฮะอ๋อนี่ผมมาที่นี่ครับมาทะลุมาที่บ้านเมฆทะเลหมอกครับผมนะฮะนู่นไงบ้านดินไอ้บ้านหินมันไม่เคยมองครับจอดตรงนี้ก็ได้ผีเสื้อเต็มเลยโอ้ดอกกระจายผีเสื้อเต็มเลยครับในบ้านเมฆทะเลหมอกครับมี2 โซนเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านหินนะครับ